เพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับผมสิภพ Channelนี่ก็คือต้นอีพีด่างขาวนะครับซึ่งเขาก็มีความยาวของต้นที่ครึ่งสูงเลยเสาไม้เลื้อยขึ้นไปแล้วนะครับจึงเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้จัดทำคลิปนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโดยคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปต่อเสาไม้เลื้อยตามฉบับสิภพ Channel นะครับให้กับต้นอีพีด่างขาวหรือภาษาสากลเรียกว่าวิโรดันดอนอิพิงัมพิงกัมกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันได้เลยครับนี่ก็คือกระข่ายที่เราจะทำการต่อเสาไม้เลื้อยนะครับเป็นสีดำขนาดรูกว้างประมาณ 5-7 มิลผมก็จะนำเชือกมาเทียบระยะความกว้างแล้วก็ใช้มีดกรีดปลายของกระข่ายนะครับเพื่อเป็นการมาร์กจุดเพื่อที่เราจะใช้มีดกรีดไล่ขึ้นไปได้สะดวกขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้าที่ผมจะนำเชือกมาวางเทียบระยะความกว้างนั้นผมได้ทำการวัดขนาดรอบเสาไม้เลื้อยของเดิมที่เราจะทำการต่อเสาเพื่อเพิ่มความสูงให้กับเสาไม้เลื้อยของเดิมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆคนไหนยังมองไม่เห็นภาพในการวัดขนาดรอบเสานะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิป EP 1การขยายพันธุ์เงินไหลมาด่างขาวตอนที่3/4จะเป็นการก่อเสาไม้เลื้อยให้กับต้นเงินไหลมาด่างขาวนะครับวิธีการตัดกระข่ายนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนนะครับจะใช้กรรไกรตัดไล่ขึ้นไปก็ได้นะครับผมก็จะทำการใช้มีดกรีดไล่ขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆคันไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนๆใครใช้มีดก็ให้ระวังมีดบาดนิ้วด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้แผ่นกระข่ายแบบนี้ครับพร้อมที่จะนำไปใช้งานต่อก่อนจะนำกระข่ายพลาสติกที่เราทำการกัดไว้แล้วเมื่อกี้นะครับมาก่อนผมก็จะต้องรื้อต้นอีพีด่างขาวที่เลื้อยยาวขึ้นสูงออกจากเสาหลักเดิมให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อเป็นการเคลียร์ทางให้สามารถต่อเสาได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นว่าเขามีรากอากาศที่ยาวเลยนะครับจากนั้นก็งานแผ่นกระข่ายที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับไปพันกับเสาไม้เลื้อยเดิมเลยครับและหาจุดที่เราจะใช้เทเบิลทายมัดเป็นฐานให้แน่นพอดีนะครับหากเราสามารถมัดเทเบิลทายได้1จุดการผูกเคเบิลไฮครั้งต่อไปนะครับจุดที่เหลืองั้นก็จะง่ายขึ้นนะครับโดยครั้งนี้นะครับผมจะทำการมัดเทเบิลไทให้มีความถี่หรือความห่างที่พอดีเ
พื่อให้เสาไม้เลื้อยของเรานะครับมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถยึดติดกับเสาหลักเดิมง่ายๆที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้กาบมะพร้าวสับหกและเคิร์ฟบนพื้นนะครับผมก็จะนำกระถางนะครับไปไว้ในกะละมังที่เตรียมไว้แล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มนำกาบมะพร้าวสับนะครับที่เราเตรียมไว้มาทยอยใส่ลงไปในเสาได้เลยครับพร้อมกับการมัดเทเบิลไทยตามคลิปเลยนะครับทำเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปนะครับจนถึงข้างบนยอดสุดของเสาไม้เลื้อยนะครับในส่วนนี้ผมแนะนำว่าให้พยายามยัดกาบมะพร้าวสับนะครับลงไปให้งั่งที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเพื่อความแข็งแรงของเสาไม้เลื้อยแล้วก็มัดด้วยเทเบิลไทยไล่ขึ้นไปนะครับตรงส่วนนี้จะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับโดยกาบมะพร้าวสับที่ผมทำการยัดใส่เสาไม้เลื้อยนี้ก็จะผ่านการแช่น้ำล้างสารแทนนึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีคลิปที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้เพื่อนๆสามารถย้อนไปชมกันได้เลยนะครับชื่อคลิปว่ากาบมะพร้าวสับมีประโยชน์และอาจมีโทษนะครับเมื่อทำการผูกเทเบิลไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนำกรรไกรมาเพื่อทำการกัดเทเบิลไทยในส่วนที่ยืดออกมาทั้งหมดเพื่อที่จะได้ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับดูแล้วก็ไม่เกะกะฉายตาจากนั้นก็ให้เรานำน้องอิพิด่างขาวของเรานะครับที่รอขึ้นบ้านใหม่มาพันเสาไม้เลื้อยที่เราทำการเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับ
ตรงนี้ก็ให้จัดระเบียบการแก่เรานั้นเห็นสมควรได้เลยนะครับหากใบกงไหนของน้องเขาครับพลิกคว่ำไม่สวยก็สามารถจัดระเบียบให้น้องระหว่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มัดด้วยเชือกหรือยางยืดนะครับไว้ข้างบนก่อนเพื่อเป็นการยึดต้นอิพิกางให้อยู่ตัวนะครับจากนั้นผมก็จะใช้เชือกยึดผูกระหว่างข้อต่อในตำแหน่งอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อยึดกับเสาไม้เลื้อยให้แน่นยิ่งขึ้นต้นอีพีกางขาวครับหากมีเสาไม้เลื้อยไว้ในกระถางครับเพื่อให้เขายึดเกาะนะครับก็จะทำให้เขาเจริญเติบโตเร็วขึ้นหลายเท่านะครับเร็วขึ้นกว่าไม่มีเสาไม้เลื้อยให้เกาะขึ้นไปนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้เสาไม้เลื้อยที่ต่อกับเสาเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับที่ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายไหมครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเสาไม้เลื้อยของเพื่อนๆกันเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจต่อเสาไม้เลื้อย DIY ฉบับสิบพบชาแนลให้กับต้นอีพิกางขาวแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยผมสิพบขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ